เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็จะเป็นข้อที่9นะครับก็เลยอีกไม่กี่ข้อจะจบบทเคมี4แล้วนะครับก็ข้อ9สารประกอบไฮโดรคาร์บอน A นะครับจำนวน1โมลนะครับก็ A 1โมลเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับยังสมบูรณ์ก็คือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนถูกไหมมีการเผาไหม้นะครับเพราะว่าเกิดไอ้น้ำขึ้นมา6โมนะครับก็การเผาไหม้เนาะจะได้อะไรออกมาบ้างก็จะได้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับซึ่งเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเราได้ออกมา6โมนะครับอันนี้คือข้อมูลแรกนะครับข้อมูลแรกทีนี้ข้อมูลที่2เนี่ยบอกว่าอะไรเมื่อหยดสาร A ลงในสารละลายโบรมีนนะครับที่เก็บไว้ในห้องมืดพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแปลว่านะครับอันที่2คือเขาบอกว่า A เนี่ยบวกโบรมีนนะครับในที่มืดก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแสดงว่าไม่ใช่ตัวอัลคีนถูกไหมไม่ใช่อัลคีนกับอัลไคล์นะครับสำหรับไฮโดรคาร์บอน A นี้เนาะA เป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับลืมไปมีข้อมูลที่ข้อมูลที่3ไว้แล้วกันนะครับแต่เราจะเขียนเป็นข้อมูลที่0 A เป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีที่เราเรียนมาก็มีอัลเคนถูกไหมมีเหลือที่ตอนนี้ที่จะเป็นไปได้ก็จะเหลือตัวอัลเคนกับอโรมาติกถูกไหมครับเนื่องจากมันไม่ทำกับโบรมีนในที่มืดนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดกรณีอัลคีนกับอัลไคล์ออกไปนะก็คือสำหรับอัลคีนหรืออัลไคล์เนี่ยถ้าเกิดปฏิกิริยาเติมกับโบรมีนในที่ไม่ว่าจะที่มืดหรือที่สว่างก็สามารถเกิดได้นะครับแต่ว่าส่วนอัลเคนเนี่ยมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าถ้านำไปไว้ในที่สว่างเป็นเวลา5นาทีเนี่ยสารละลายนะครับเปลี่ยนจากสีน้ำตาลแดงเป็นไม่มีสีและเกิดฟองแก๊สขึ้นนะครับข้อมูลที่4ก็คือถ้า A นะครับทำปฏิกิริยากับโบรมีนนะครับในที่มีแสงนะครับที่สว่างเนี่ยพบว่าสารละลายนะครับตัวโบรมีนนะครับเกิดการฟอกจางสีนะครับโบรมีนหายไปนะครับแสดงว่าปฏิกิริยาเกิดได้และเกิดฟองแก๊สนะครับเกิดแก๊สขึ้นแปลว่า A ควรจะเป็นอะไรสามารถทำปฏิกิริยากับโบรมีนในที่สว่างได้นะครับแต่ไม่ทำในที่มืดก็ควรจะเป็นตัวอัลเคนถูกไหมเพราะว่าอัลเคนเนี่ยเวลาจะถ้าสมมติต้องการให้ทำปฏิกิริยากับโบรมีนเนี่ยเราต้องการใช้แสงนะครับใช้แสงเร่งปฏิกิริยานะครับไม่มีแสงมันจะเกิดไม่ได้นะครับต้องการพลังงานจากตัวโฟตอนมาทำให้ปฏิกิริยาดำเนินไปได้นะครับก็ถ้าอย่างอัลเคนเนี่ยทำมันสามารถเกิดได้เองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าอัลเคนทำเนี่ยต้องการพลังงานมาช่วยนะครับในการทำเนาะส่วนอโรมาติกเนี่ยจะไม่เกิดเลยนะครับอโรมาติกต้องการตัวFeBr3 นะครับส่วนอัลเคนต้องการตัวของแสงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับจากที่เรารู้มาจากการทดลองเนี่ยแปลว่า A เนี่ยเป็นอัลเคนนะครับจากตรงนี้นะครับเราทราบว่า A เป็นอัลเคนนะครับทีนี้ตอนนี้เรามาดูคำถามมันก่อนดีกว่านะครับคำถามมี3ข้อกขคเนาะข้อแรกนะครับสาร A จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทใดนะครับตอนนี้เราก็รู้จากข้อมูลแล้วนะครับว่าเป็นประเภทอัลเคนเนาะมีสูตรโมเลกุลและมีชื่อว่าอย่างไรนะครับตรงนี้เรายังหาไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อขอไข่ให้เขียนสมการนะครับแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของสาร A นะครับก็เรารู้จากสมการนี้แล้วแต่ว่าเราต้องใส่สูตรโมเลกุลลงไปให้ครบแล้วก็ดูสมการเนาะทีนี้ข้อขอควายครับปฏิกิริยาระหว่างสาร A กับสารละลายโบรมีนคือปฏิกิริยาใดนะครับมีแก๊สอะไรเกิดขึ้นและมีวิธีทดสอบอย่างไรนะครับก็เอาเคนะครับทำปฏิกิริยากับโบรมีนนะครับจะเกิดปฏิกิริยาอะไรครับเกิดปฏิกิริยาการแทนที่นะครับการแทนที่นะครับก็คือแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วยอะตอมของโบรมีนนั่นเองนะครับแก๊สเกิดแก๊สอะไรขึ้นนะครับก็คือจะเกิดแก๊สตัว HBr นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกรดถูกไหมซึ่งเป็นกรดเพราะฉะนั้นการทดสอบก็คือใช้ลิตมัสนะครับใช้ลิตมัสก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินไปเป็นแดงเนาะพอมันเป็นกรดนะครับอันนี้ก็กรดตัวหนึ่ง HBr
ทีนี้ให้เขียนสมการนะครับแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนาะก็มันคือปฏิกิริยาการแทนที่แหละแต่ว่าแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวอัลเคนของเราเนี่ยสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไรนะครับก็ติดไว้ก่อนเนาะปึ๊บนะครับติดไว้ก่อนว่าเรายังไม่รู้ว่าอัลเคนของเราเป็นยังไงทีนี้เรามาหาสูตรโมเลกุลของอัลเคนกันต่อนะครับโอเคก็จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนาะตอนนี้เราต้องการนะครับต้องการตัวสูตรโมเลกุลของตัวอัลเคนเนาะเพื่อที่จะได้ไปเขียนสมการปฏิกิริยาต่างๆได้นะครับก็ตรงนี้รู้ว่า A เป็นอัลเคนเนาะตรงนี้ก็ประโยชน์ละข้ามมันไปนะครับมาดูกันที่ข้อมูลที่1นะครับข้อมูลที่1ปกตินะครับก็โมเนี่ยหมายถึงอะไรย้อนกลับไปตอนเรียนปริมาณสารจำได้มั้ยนะครับโมเนี่ยหมายถึงจำนวนโมเลกุลถูกไหมโมหมายถึงจำนวนโมเลกุลนะครับ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับนะครับจำนวนโมเลกุล 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับเราพบว่าปฏิกิริยาเนี่ยใช้ A นะครับA 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลเนี่ยพบว่าเกิดตัวของน้ำเนี่ยขึ้นมานะครับ6คูณ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลถูกไหม1โมคือ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับก็จากความรู้ตอนปริมาณสารแปลว่าอะไรเราสามารถทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับแปลว่า A 1โมเลกุลนะครับ A 1โมเลกุลเนี่ยทำปฏิกิริยาการเผาไหม้ไปเนี่ยจะได้นะครับได้น้ำออกมานะครับ6โมเลกุลนะครับได้น้ำออกมา6โมเลกุลเนาะตรงนี้ทันนะครับก็คือใช้ A เท่านี้โมเลกุลเกิดน้ำขึ้นมา6เท่านะครับเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือเราพบว่า A 1โมเลกุลเนี่ยสามารถทำให้น้ำเกิดขึ้นมา6โมเลกุลนะครับทีนี้ยังไงต่อนะครับเราพบว่าการเผาไหม้เนี่ยคือการที่สารประกอบนะครับสารประกอบทำปฏิกิริยากับตัวออกซิเจนถูกไหมสารประกอบทำปฏิกิริยากับตัวออกซิเจนทีนี้เรารู้ว่า A เนี่ยเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับ A เป็นไฮโดรคาร์บอนแปลว่า A ต้องมี C กับมี H อยู่แต่อย่างละเท่าไหร่เราไม่รู้ถูกไหมแปลว่านะครับหลังจากเกิดปฏิกิริยาไปแล้วตัวคาร์บอนเนี่ยที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะมาจากตัวของไฮโดรคาร์บอนและไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็ต้องมาจากตัวของไฮโดรคาร์บอนนะครับส่วนออกซิเจนเนี่ยก็จะมาจากตัวของแก๊สออกซิเจนแปลว่านะครับไฮโดรเจนตรงนี้มาจากตัวของ A นะครับมาจากตัวของ A เราพบว่า A 1โมเลกุลนะครับให้ไฮโดรเจนให้น้ำออกมา6โมเลกุลนะครับหรือว่าให้ไฮโดรเจนออกมาเท่าไหร่12อะตอมนั่นเองนะครับให้ไฮโดรเจนออกมา12อะตอมเพราะ1โมเลกุลน้ำมี2อะตอมไฮโดรเจนนะครับแปลว่า A 1โมเลกุลเนี่ยสามารถให้ไฮโดรเจนออกมา12อะตอมแปลว่า A เนี่ยต้องมีนะครับต้องมีไฮโดรเจนอยู่12อะตอมนะครับ A ต้องมีไฮโดรเจนอยู่12อะตอมโอเคเนาะเราก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ต้องหาจำนวนของคาร์บอนต่อนะครับเราต้องหาจำนวนของคาร์บอนต่อไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเราทราบว่านะครับเราทราบว่าตัวของตัวเนี้ยตัว A เนี่ยมันเป็นสารประกอบประเภทอัลเคนถูกไหมสารประกอบประเภทอัลเคนนะครับอัลเคนนะครับถ้าสมมุติกรณีก็มีกรณีต่างๆสำหรับอัลเคนเนาะกรณีแรกสมมุติอัลเคนเป็นโซ่ตรงนะครับถ้าอัลเคนเป็นไม่ใช่โซ่ตรงเป็นโซ่เปิดนะครับอัลเคนเป็นโซ่เปิดไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้นะครับสมมติอัลเคนของเราเนี่ยเป็นโซ่เปิดแปลว่า DBE ของมันเนี่ยเท่ากับ0ถูกไหม DBE เท่ากับ0นะครับก็คือไม่มีวงไม่มีพนาคู่ไม่มีพนา3 DBE ก็เป็น0เพราะฉะนั้นสูตรของอัลเคนของเรานะครับมีคาร์บอนเท่าไหร่ที่ทำให้ไฮโดรเจนมี12นะครับก็คาร์บอนนะครับลบไฮโดรเจนส่วน2บวก1เท่ากับ0นะครับแทนไฮโดรเจนเท่ากับ12ลงไปนะครับก็ได้คาร์บอนนะครับเท่ากับก็5นะครับได้5นั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรของเรานะครับถ้าเอาเคเราเป็นโซ่เปิดเนี่ยเราได้สูตรออกมานะครับมันคือ C5H12 นะครับ C5H12นั่นเองเนาะก็สำหรับอันนี้คือกรณีแรกนะครับแต่ทีนี้พี่คิดว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราตอบในกรณีนี้นะครับเพราะว่าเขามีการสอนสูตรในการหาอัลเคนแบบที่ไม่ใช่ DBE เนาะก็คือหาแค่อัลเคนโซ่เปิดธรรมดาเนา
แต่ว่านะครับแต่ว่ามันมีกรณีอื่นอีกนะครับสำหรับอัลเคนข้อนี้คือถ้าน้องจำได้นะครับไซโคอัลเคนเนี่ยไซโคอัลเคนเนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกับตัวของอัลเคนนะครับไซโคอัลเคนสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกับตัวของอัลเคนแปลว่าอัลเคนของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวไซโคอัลเคนก็ได้นะครับอาจจะเป็นไซโคอัลเคนที่มี1วงก็เป็นไปได้นะครับสำหรับไอ้สารประกอบ A ของเราเนี่ยอาจจะเป็นไซโคอัลเคนที่มี1วงก็ได้เพราะว่าเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกันนะครับถ้าอัลเคนถ้าสมมุติ A มี1วงนะครับแปลว่า DPE ของ A คือ1นะครับเพราะฉะนั้นได้4ลบ12ส่วน2นะครับบวก1เท่ากับ1นะครับเราก็ได้ออกมาว่าคาร์บอนเนี่ยเท่ากับ6คาร์บอนแปลว่าเราสามารถเกิดเป็น C6H12 ก็ได้นะครับซึ่งวงหกเหลี่ยมสามารถเกิดได้ไหมเกิดได้นะครับก็เสถียรนะครับค่อนข้างเสถียรอาจจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสมมติมี2วงอย่างนี้ถ้ามี2วงอย่างนี้ตัวคาร์บอนนะครับก็จะลดลงไปอีกเนาะไม่สิตัวคาร์บอนก็ต้องเพิ่มมา1นะครับคาร์บอนก็จะเพิ่มมา1สมมุติ DPE เพิ่มขึ้นมา1อาจจะเป็นสมมุติสายของเรานะครับอาจจะไม่ใช่ไซโคอัลเคน1วงนะครับอาจจะเป็นไซโคอัลเคน2วงก็ได้นะครับอาจจะเป็นไซโคอัลเคน2วงก็ได้ก็เกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกับตัวอัลเคน A สมมุติถ้า A เราเป็นไซโคอัลเคนที่มี2วงเนี่ย DPE เท่ากับ2นะครับเราได้ออกมานะครับคาร์บอนเท่ากับ7นะครับคาร์บอนเท่ากับ7ก็อาจจะเกิดเป็นวงนะครับก็อาจจะเกิดเป็นวงแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเกิดเป็นวงแบบนี้ก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้น่าจะเกิดเป็นวงหกเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมแบบนี้ก็เกิดได้นะครับก็พบว่าสำหรับสารอัลเคนที่โจทย์บอกมาเนี่ยมันสามารถเกิดได้หลากหลายนะครับเกิดได้หลากหลายเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นไซโคหรือเปล่านะครับมันเป็นไซโคหรือเปล่ามันเป็นวงได้หรือเปล่านะครับเราพบว่าเป็นวงเนี่ยมันสามารถเกิดได้เหมือนกันเพราะว่าสมบัติมันเหมือนกับอัลเคนเชื่อมตรงไอโซเปิดธรรมดานะครับทีนี้ก็มีกรณีหลากหลายนะที่เราเห็นก็คือ3กรณีแล้วแต่พี่คิดว่าที่โจทย์เขาต้องการก็น่าจะเป็นต้องการตัวโซเปิดธรรมดาอาจจะไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนนะครับแต่อยากจะบอกให้รู้เฉยๆว่ามันสามารถเกิดเป็นวงก็ได้นะกฎสมบัติมันเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาลองเขียนดูนะครับลองมาเขียนดูคำถามนะครับคำถามสมมุตินะครับ A เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอะไรนะครับมีส่วนโมเลกุลและมีชื่อว่าอย่างไรนะครับก็ที่เป็นไปได้นะครับที่เป็นไปได้ก็คือตัวของ C5H12 ถูกไหม C5H12 นะครับหรือว่าจะเป็น C6H12 ก็ได้นะครับจะเป็น C7H12 ก็ได้นะครับสำหรับส่วนโมเลกุลของ A เนาะก็มีกรณีเป็นโซเปิด1วงหรือ2วงนะครับส่วนชื่อเนี่ยพี่ก็คงมันมีกรณีหลากหลายนะครับกรณีหลากหลายก็คือขึ้นอยู่กับไอโซเมอร์ของตัวอัลเคนนะครับสมมุติตัว5คาร์บอนเนี่ย C5H12 ใช่ไหมเป็นโซเปิดนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อก็แตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้พี่ก็คงไม่เฉลยแล้วกันมันน่าจะเสียเวลานะครับถ้าสมมติพูดให้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นเพนเทนนะครับเป็นเพนเทนธรรมดาเนาะโอเคนะครับก็สำหรับข้อกไก่นะครับก็เราก็พบว่าจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นอัลเคนนะครับแล้วมีไฮโดรเจนอยู่12อะตอมนะครับแต่คาร์บอนมีเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นไซโคยังไงนะครับส่วนโมเลกุลเราอาจจะเดาได้ว่าเป็น C5 C6 หรือ C7 นะครับเป็นโซเปิด1วงหรือ2วงส่วนชื่อเนี่ยก็คืออยู่ที่ไอโซเมอร์ที่เราต้องการเลยนะครับอยากเขียนไอโซเมอร์ไหนก็ได้เนาะก็ทีนี้นะครับก็มาต่อที่ข้อขอไข่นะครับต่อที่ข้อขอไข่จะเห็นว่าโจทย์เนี่ยมันเป็นปลายเปิดค่อนข้างจะปลายเปิดนะครับมันถ้าน้องแบบมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคแต่ว่าสมมติพี่เอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นเมนแล้วกันในการตอบซึ่งคิดว่าน่าจะตรงกับความต้องการของโจทย์นะครับก็คือจะเป็นตัวของเพนเทนเอาไอโซเมอร์นี้แล้วกันนะครับเป็นไอโซเมอร์เพนเทนธรรมดาข้อขอไข่เขาให้เขียนนะครับสมการแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของสาร A นะครับก็
จะเป็น45นะครับ H12 เนาะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับก็จะได้ตัวของคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำออกมาถูกไหมนี่คือปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับเราก็ดูสมการให้เขาสักหน่อยนะครับฝั่งนี้12ฝั่งนี้2เราก็ใส่6นะครับฝั่งนี้5ฝั่งนี้1เราก็ใส่5นะครับทีนี้ก็เหลือออกซิเจนนะครับออกซิเจนฝั่งนี้มี16นะครับมี16ถูกไหม16นะครับฝั่งนี้เราก็ใส่ไป8นะครับเราก็จะได้สมการการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับของสาร A ซึ่งน้องนะครับน้องอาจจะเขียนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็น C6H12 บวกนะครับออกซิเจนกลายเป็น6CO2 บวก6น้ำอะไรอย่างนี้นะครับ6212บวก6ได้18นะครับก็เป็น9O2นะครับก็ประมาณนี้ก็อย่าเขียนลองเขียนเล่นๆดูก็ได้นะครับฝึกดูไปเนาะแต่อยากให้รู้อย่างนึงว่าโจทย์ข้อนี้มีกรณีที่หลากหลายมากกว่าการจะเป็นเอาเขียนเป็นเพนเทนธรรมดานะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่แบบค่อนข้างจะเรียกว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าจะเป็นปลายเปิดก็ได้นะครับก็อยู่ที่จินตนาการและความรู้ของเราในการตอบนะครับโอเคก็ข้อคอควายนะครับข้อคอควายก็เราจะเหลือนะครับส่วนสุดท้ายให้เขียนนะครับสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราตอบไปแล้วว่าเป็นการแทนที่เป็น HBR เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ลินมัดนะครับตัวโอเคนะครับของเราถ้าสมมติพี่ให้เป็นกรณี C5H12 นะครับก็จะเกิดปฏิกิริยาแทนที่เราก็จะเอาไฮโดรเจนออก1อะตอมนะครับแล้วเอาโบรมีนเข้าไปแทนที่นะครับก็ได้แบบนี้ออกมาเนาะก็จบนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่9ก็จะมีปลายเปิดนิดนึงตรงที่ว่าโอเคเนี่ยเราอยากเอาโอเคตัวไหนมาก็ได้นะครับน้องลองไปเขียนตัวอื่นดูก็ได้นะครับเขียน C6 เขียน C7 ดูก็ได้ก็จะได้ฝึกซ้อมมือไปด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ